เพิ่งจบไปสำหรับการประกาศงบผง2ของปีท่ามกลางวิกฤตใหญ่โควิด-19แถมต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องโดยภาพรวมงบที่ออกมาจึงคล้าเคล้ากันทั้งดีและแย่เราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าหลังรายงานงบผง2ของปีหากสแกนหาหุ้นงบสวยแถมต่างชาติไล่เก็บจะได้หุ้นกี่ตัวและน่าสนใจเข้าลงทุนจริงหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเราจะใช้5เงื่อนไขในการสแกนคือกำไรไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรายได้ปีล่าสุดเพิ่มขึ้นเพื่อบอกว่าเป็นกำไรปกติยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มและ NVDR ซื้อต่อเนื่อง4สัปดาห์จากการสแกนหุ้นในเซ็ต100จะได้หุ้นมาทั้งหมด2บริษัทคือ ACE กับ BCPGซึ่งเป็นหุ้นพลังงานทดแทนทั้งคู่นับเป็นตัวแทนสะท้อนภาพว่าหุ้นกลุ่มนี้โดนผลกระทบจำกัดจากวิกฤตโควิด-19แกะรอยราคาหุ้นพบว่าราคาหุ้น ACE ทำรูปแบบ Double Bottom แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่าน Neckline ที่เป็นแนวต้านสำคัญ 4.25 สตางค์และ 4.50 สตางค์ไปได้ส่วน BCPG ราคาหุ้นเคลื่อนไหวเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมโดยใกล้จะได้เห็นแล้วว่าราคาจะเลือกเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยมด้านบนหรือด้านล่างด้านผลการดำเนินงานเริ่มที่ ACE กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี63แตะ 1,500 ล้านบาทต่อเนื่องมาถึงปีนี้โดยล่าสุดในไตรมาสที่2ทำกำไรได้366ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสแรกและเพิ่มขึ้นถึง 47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผลงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดีขึ้นส่วนครึ่งแรกปีนี้กำไรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากปีก่อนมีรายได้พิเศษจากการเคลมประกันส่วน BCPG กำไรปี63กลับมาฟื้นตัวทันทีหลังอ่อนตัวลงในปี62ขณะที่ล่าสุดในไตรมาสที่2รายงานกำไร565ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้าและ 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยปัจจัยหนุนหลักคือการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าในลาวและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นปัจจัยพื้นฐานคือเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลมายังบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรสุทธิซึ่งน่าติดตามว่าหลังจากนี้จะยังดีต่อเนื่องจนเป็นโอกาสเข้าลงทุนหรือ take profit run หรือไม่เมื่อลบลงประมาณการกำไรและแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นที่ ACE แนวโน้มกำไรงวดครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกหลังผลกระทบจากการอยู่ซ่อมบำรุงลดลงอีกทั้งการเดินเครื่องกำลังการผลิตใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นและแม้โควิด-19 อาจทำให้ PPA กับภาครัฐล่าช้าออกไปแต่เชื่อว่า ACE จะชนะการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 30-40 เมกะวัตต์ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ส่วน BCPG คาดผลประกอบการจะเร่งตัวในงวดครึ่งปีหลังเนื่องจากไตรมาสที่3เป็นไฮซีซั่นของพลังงานน้ำและพลังงานลมและในไตรมาสที่4จะรับรู้รายได้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นอีกทั้งธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานจะช่วยหนุนการเติบโตในอนาคตซึ่งเป็นอัพไซด์เพิ่มเติมขณะที่การถือหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR สำหรับ ACE ต่างชาติทยอยเก็บหุ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีก่อนจนล่าสุดถือหุ้นด้วยสัดส่วน 3.5% ของหุ้นทั้งหมดส่วน BCPG เริ่มกลับมาเก็บหุ้นอีกครั้ง4สัปดาห์ติดต่อกันส่วนความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE พบว่า BCPG เทรดด้วยค่า PE ที่ต่ำกว่าราว 17-18 เท่าแต่ ACE เทรดที่ค่า PE ล่าสุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ราว30เท่าสำหรับความเห็นนักวิเคราะห์จาก IA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นทั้ง2บริษัทโดย BCPG มีอัพไซด์ถึง 25% ส่วน ACE 14%ACE กับ BCPG 2หุ้นพลังงานทดแทนที่กำไรล่าสุดแจ่มสะท้อนภาพว่าเป็นธุรกิจที่โดนผลกระทบจำกัดจากโควิด-19 แถมต่างชาติเก็บหุ้นส่วนแนวโน้มพื้นฐานก็ยังดูดีมีอนาคตจึงเหมาะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย